ชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคมปี2564ชีวิตเปลี่ยนชีวิตรุ่งเรืองดีขึ้นงานมีโอกาสงานปังรักปังสมหวังมีความสุขไปเปิดไพ่ฟังกันครับสวัสดีครับผมติ๊กและนี่คือ Channel Soul Flow Guidance เป็น Channel ที่จะดูดวงให้ท่านฟรีด้วยไพ่ยิปซีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไพ่ทาโร่นะครับควบคู่ไปกับไพ่ Oracle ถ้าหากดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและถ้าหากดูดวงแล้วมีข้อสงสัยเรื่องใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะครับผมก็จะเข้ามาตอบให้ครบทุกคนเท่าที่จะทำได้ครับสำหรับไพ่เซตแรกนี้ก็จะเป็นพื้นดวงของชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้คุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างนะครับการรอคอยที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการรอคอยโครงการอะไรที่คุณทำต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเป็นการทำแบบลับๆด้วยไม่ได้บอกใครนะฮะซึ่งการโครงการที่ว่านี้นะครับคุณใช้ความสามารถทุกทักษะที่คุณมีเลยทุ่มเทไปกับมันนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนค่อนข้างพอสมควรเลยในเดือนนี้คุณเลยเรียกว่าคุณกำลังรอคอยผลลัพธ์ของมันอยู่นะครับว่ามันจะสำเร็จสมหวังนะครับแล้วก็ปังมากอย่างที่คุณหวังไว้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งการหวังจากตัวนี้นอกจากหวังให้ปังแล้วมันก็ยังคุณก็ยังเป็นการหวังว่าจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จจากมันแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชีวิตรุ่งเรืองขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ผลลัพธ์ที่ว่าที่คุณรอคอยอยู่ยังไม่ได้เห็นตามที่คุณหวังไว้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนะครับมันมีค่อนข้างมีโอกาสอยู่เรียกว่าในตอนนี้นะครับคุณรอคอยมันยังมีความหวังแล้วก็โอกาสที่มันจะสมหวังอย่างที่คุณต้องการนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะได้ผลสำเร็จของโครงการนี้นะครับก็ต้องรอดูกันตอนช่วงปลายเดือนอีกทีนึงผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับเข้ามาให้คุณรับทราบและรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยกำลังจะประสบผลสำเร็จนะครับแล้วเมื่อคุณประสบผลสำเร็จจากผลลัพธ์ที่รอคอยเนี่ยเรียกว่าชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องนี้บ้างนะครับก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับไพ่ด้านบนเลยนะครับก็คือท่านอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ย alignment หรือ adjust ในสิ่งที่คุณทำตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยตรวจทานให้ดีนะครับว่างานที่คุณทำนะมันโอเคแล้วหรือยังนะครับแล้วในช่วงปลายเดือนนั้นคุณจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทำเนี้ยอย่างแน่นอนนะครับแล้วสิ่งเนี้ยมันก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสบายขึ้นนะครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าในชีวิตของคุณเลยทั้งทางด้านการงานการเงินชีวิตคุณก็จะรุ่งเรืองขึ้นเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดไพ่เซตถัดไปกันเลยต่อมาไพ่เซตนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกับเซตไพ่ที่เป็นพื้นดวงเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของการงานเดือนนี้คุณได้รับซัพพอร์ตจากครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทั้งมีการซัพพอร์ตจากทั้งครอบครัวแล้วคนที่คุณรักนะครับทั้งเพื่อนฝูงที่คุณรักหรือสนิทกับเขานะครับทุกคนก็จะเข้ามาช่วยคุณและตัวคุณเองก็จะมีไอเดียใหม่ๆนะครับความคิดใหม่ๆที่จะเอามาใช้กับการงานของคุณนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเรื่องของการงานเนี่ยก็คือในช่วงกลางเดือนเช่นต้นเดือนจนถึงกลางเดือนคุณก็ยังต้องรอผลลัพธ์ของมันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับในสิ่งที่คุณรองานของคุณจะค่อนข้างปังเลยนะครับแล้วก็การงานการเงินเนี่ยดีขึ้นชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะครับความสิ่งที่คุณรอในตัวงานเนี้ยมันจะสุขสมหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังเรียนแล้วก็อยากจะเรียนต่อก็จะได้เรียนต่อนะครับ
รือใครที่กำลังสอบกำลังพยายามที่จะพยายามเลื่อนขั้นตัวเองหรือว่าพยายามที่จะสอบเลื่อนขั้นในหน้าที่การงานนะครับถ้าในกรณีที่เป็นข้าราชการนะครับโครงการที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณกำลังจะไปสอบเนี่ยหรือว่าผลหรือคุณอาจจะสอบไปแล้วก็ได้นะครับตัวเนี้ยในปลายเดือนเนี้ยคุณจะได้รับข่าวดีนะครับมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนเลยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับแล้วชีวิตของคุณที่เป็นชีวิตส่วนตัวนะครับก็จะมีความสุขมากขึ้นนะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของการงานและการเงินนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือในช่วงที่ผ่านมาการที่คุณทำงานนะครับสิ่งนี้คือเนื่องจากคุณทำมันแบบลับๆแล้วคุณบอกคนแค่ไม่กี่คนหรืออาจจะบอกแค่คนในครอบครัวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าพอมันเป็นโครงการลับนะครับคุณต้องทำโดยที่ไม่ให้คนอื่นหรือเขาเรียกอะไรไม่ได้ให้คนทั่วไปรู้นะครับมันก็จะมีความกดดันในงานแล้วยิ่งคุณจะต้องใช้ความสามารถกับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับมันก็จะมีความกดดันพอสมควรนะครับในที่ผ่านมานะฮะพอคุณทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คุณกำลังรอคอยผลลัพธ์ในเดือนนี้เนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยผ่อนคลายนะครับเพราะว่าการที่คุณเครียดพอคุณเครียดเนี่ยมันจะเกิด energy ที่เป็นลบนะฮะเป็นความรู้สึกลบๆหรือว่าอาจจะทำให้คุณรู้สึกเศร้าเครียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเป็น energy ลบๆทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้รวบรวมสติและสมาธินะครับแล้วก็ทิ้ง energy ที่เป็นลบๆแบบเนี้ยออกไปนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะการที่คุณคิดลบคุณเครียดนะครับมันก็จะยิ่งทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าคุณกำลังเครียดอยู่พอรู้ว่าคุณเครียดอยู่นะครับการที่เราแผ่ energy ลบๆออกไปมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะครับคนรอบข้างเขาก็จะเครียดไปกับคุณด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่มีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้คุณจะรู้สึกเครียดยิ่งกว่าเดิมนะครับฉะนั้นทิ้ง energy ลบๆทิ้งไปฮะคุณอาจจะใช้วิธีการไปเข้าวัดนะครับฟังธรรมหรือว่านั่งสมาธิฟังเพลงที่มันผ่อนคลายนะครับหรืออาจจะไปเปิด channel อะไรที่เป็นmeditation นะครับเป็น meditation sound ให้คุณฟังเสียงแบบผ่อนคลายหรือว่าเป็น relax sounds ก็ได้นะครับเพื่อช่วยการผ่อนคลายของคุณหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวตามห้างนะครับไปนั่งเล่นที่ร้านกาแฟสวยๆชิลๆนะครับกินกาแฟอร่อยๆแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติหรือว่าชื่นชมบรรยากาศของร้านนะครับบางคนก็อาจจะไปผ่อนคลายโดยการไปเที่ยวทะเลนะถ้าคุณชอบทะเลก็ไปเที่ยวทะเลนะครับไปสูดรับอากาศบริสุทธิ์จากต่างจังหวัดทำให้คุณเนี่ยทิ้ง energy ลบไปแล้วรับ energy บวกๆกลับมานะครับพอคุณได้ energy บวกเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีความสุขมากขึ้นจะดีขึ้นนะครับแล้วพอมีพลังบวกเข้ามาในชีวิตนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีนะมันก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆนะครับยิ่งดึงดูดความรุ่งเรืองนะครับเข้ามาหาในชีวิตพร้อมรับกับผลลัพธ์ปลายเดือนที่คุณจะได้สิ่งดีๆจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเนี่ยไปนะครับก็จะทำให้คุณน่ะนะครับมีเรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาพร้อมกับผลลัพธ์ดีๆที่คุณรอคอยเลยนะครับเรียกว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการรอคอยและรับผลสำเร็จสิ่งที่คุณเหนื่อยมาในอดีตนะครับสิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างมันขึ้นมาแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกให้ใครรับรู้หรือแค่บอกให้คนในครอบครัวรู้เท่านั้นนะครับสิ่งนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดีนะครับมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานการเงินและความสุขนะครับชีวิตคุณจะมีความรุ่งเรืองและมีความรุ่งเรืองและปังมากนะครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณไม่เคยคุณเป็นคนที่ขาดแคลนอาจจะเคยเป็นคนที่ขาดแคลนไม่มีนะครับในเรื่องของเงินทองชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะครับในคุณจะได้รับสิ่งใหม่ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตจากสิ่งที่คุณทำนี้อย่างแน่นอนนะครับปังมากๆเลยครับสำหรับเรื่องของการงานเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปนะครับสำหรับไพ่ในเซตนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายแล้วก็เป็นไพ่เซตของเรื่องของความรักนะฮะความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ย
ก็ดูเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์ดีนะครับคือถ้าเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะได้รับการสนับสนุนจากคู่ของคุณเป็นอย่างดีนะครับคู่ของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อคู่นะครับเป็นเนื้อคู่แท้ของคุณเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรักนะครับความเอาใจใส่กับคุณเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงคอยสนับสนุนนะฮะในที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างในบางเรื่องนะครับแต่คุณ2คนก็สามารถผ่านมันมาได้นะครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าความรักของคุณก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานในเดือนที่ผ่านมาและอาจจะมีทะเลาะกันบ้างนะครับในเดือนนี้เรียกว่าเป็นช่วงของการพักและรอคอยนะครับรอคอยหมายความว่าคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มี energy ที่จะไปทำอะไรใหม่นะครับเป็นการคูลดาวน์ของทั้ง2คนเลยนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วก็พอถึงช่วงปลายเดือนก็จะสอดคล้องกับไพ่ชุดเซตที่เป็นเรื่องของงานนะครับคือคุณจะมีความสงบังเข้ามาแล้วคุณทั้งคู่ก็จะมีความสุขมากๆเลยนะครับทุกอย่างปังมากๆเลยนะฮะทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับส่วนของคนที่โสดนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณก็ดูเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขดีนะครับสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแล้วเนี่ยคนที่คุณคุยเขาก็ดูมีโอกาสมีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าจะมาเป็นแฟนของคุณในอนาคตแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเดือนนี้คุณไม่ควรเร่งอะไรนะฮะสิ่งที่คุณควรทำก็คือเอาใจใส่กันและกันนะครับสำหรับคนที่คุณคุยกันอยู่นี้นะฮะแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็จะเห็นความดีของคุณนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกนะเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้บอกได้ว่าจะลงเอยเป็นแฟนกันหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปดูในเดือนถัดไปแต่บอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็น energy ที่ชิลๆสบายๆนะครับแต่สำหรับคนโสดที่ยังไม่มีใครเข้ามานะครับคุณไม่ต้องกังวลไปนะครับคุณใช้ชีวิตโสดของคุณให้เต็มที่นะครับในเดือนนี้ก็เรียกว่าเปิดกว้างทุกโอกาสของตัวเองนะครับคุณจะต้องเอาตัวของคุณเนี่ยออกไปเที่ยวนะครับผมแนะนำว่าไปเที่ยวในที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับก็อาจจะไปทะเลไปเที่ยวทะเลนะครับไปเล่นเจ็ตสกีไปอยู่ตามชายหาดไปเดินริม ทะเลอะไรแบบนี้นะครับให้มันสบายๆนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีเพื่อนของคุณเขาชวนไปเป็นกลุ่มก็ไปกับเขาด้วยนะครับแล้วคุณจะได้เจอนะครับใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณนะครับในช่วงปลายเดือนแน่ๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องของความรักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือสำหรับคนที่มีคู่นะครับคุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างแล้วคนรักก็ดูเรียกว่าเป็นคนที่รักกับคุณดีนะครับดูแลคุณดีและเข้ากับคุณได้ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเหมือนโชคเข้าข้างคุณเลยนะสำหรับคนโสดนะครับคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะครับคุณพยายามอย่ารีบร้อนในการที่จะคุยกับเขาหรือเร่งจีบหรืออะไรบางอย่างนะครับให้มันสบายๆไปแล้วก็ถ้าเขาทำอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเป็นการกระทบกระทั่งอีโก้ของคุณนะครับกระทบกระทั่งหรือศักดิ์ศรีของตัวศักดิ์ศรีของคุณนะครับก็ยอมเขาบ้างนะฮะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเป็นแบบนั้นหรือบางทีเขาแค่พูดของเขามาเฉยๆแล้วเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณรู้สึกไปกระทบกับอีโก้ของคุณนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับยอมเขาหน่อยมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นแค่คำพูดนะครับส่วนของคนที่ยังไม่มีใครก็ช่วงปลายเดือนนะครับโชคเข้าข้างคุณแน่นอนนะคุณจะได้เจอคนคนนั้นแน่นอนนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมปี2564นี้นะครับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้เรียกว่าคุณกำลังรอคอยในสิ่งที่คุณทำนะครับรอคอยผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะได้เห็นผลลัพธ์เนี้ยอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จนะครับเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่จุดใหม่หรือขั้นใหม่ของชีวิตคุณเลยนะครับไปเป็นจุดที่ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ชีวิตมันจะมีความรุ่งเรืองมากนะครับเรียกว่างานคุณเนี่ยปังมากเลยส่วนเรื่องของความรักก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่คนรักดีๆนะครับแล้วก็รักษาน้ำใจกันเยอะๆนะครับแล้วก็ดูแลกันเรียกว่า
คือเขาเหนื่อยกับคุณมานะครับในช่วงหลายเดือนเนี่ยคือเหนื่อยด้วยกันกับคุณนะไม่ใช่เหนื่อยนิสัยคุณหรืออะไรแบบนั้นนะครับคือเขาพยายามที่จะช่วยเหลือคุณมานะครับก็เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะคูลดาวน์ทั้งคู่ไปพักผ่อนกันนะครับชิลๆแล้วรอผลลัพธ์โอกาสดีๆช่วงปลายเดือนนะครับสำหรับคนโสดนะครับคุณไม่มีใครที่ผ่านมาคุณไม่มีใครไม่เป็นไรนะครับคุณทำงานไปเนี่ยสนุกกับงานไปก่อนแล้วก็รอดูผลลัพธ์ของมันนะครับช่วงของปลายเดือนคุณก็จะได้พบกับคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าลงเอยเป็นแฟนกันในเดือนนี้นะอาจจะต้องรอเดือนถัดไปมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่แนวโน้มมันเป็นอะไรที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็คือคุณอาจจะได้เจอคนที่เรียกว่าใช่นะครับเป็นคนที่คุณสนใจอาจจะคาดหวังไปเป็นถึงคู่แท้หรือเนื้อคู่ของคุณได้เลยนะครับตรงนี้โอเคครับก็สำหรับคำทำนายของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคมนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่นะครับในเดือนถัดไปนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรในเรื่องของดวงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างที่อยู่ที่ตรงช่องคอมเมนต์ของ YouTube นี้ได้เลยนะฮะผมจะพยายามตอบให้นะให้เท่าที่ทำได้นะครับโดยอาจจะให้เป็นท่านละ1คำถามนะครับดูสงสัยดูจากดวงแล้วสงสัยอะไรถามมา1คำถามเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่ตอบให้นะครับโอเคครับเดือนหน้าเจอกันขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคำทำนายที่เพิ่งจบไปคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจาก Facebook Fanpage ได้โดยกดลิงก์ที่ช่อง Description ด้านล่างนี้และถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม Channel นี้นะครับสวัสดีครับ